ซ่บทีวีตอนนี้เอ๊นั่งอยู่ที่ Pandery Green Cafe เป็นคาเฟ่ในสวนเปิดใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบต้นไม้ต้องห้ามพลาดเพราะว่าที่นี่เขามีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะและที่สำคัญมี QR Code ให้สแกนบอกรายละเอียดทุกชนิดเลยล่ะค่ะอาหารของเขานะคะก็เสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวประเภทที่ทานง่ายแล้วก็พิถีพิถันทุกเมนูวันนี้เราจะมาชิมกันวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะไปเริ่มด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยอย่างแรกเป็นปอเปี๊ยะกุ้งค่ะกุ้งเด้งได้เลยค่ะแล้วแป้งเขาก็กรอบมากๆเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่เหมาะกับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยละค่ะเมนูต่อมาค่ะเป็นแบบแซ่บๆบ้างนะคะเป็นยำทูน่าสลัดค่ะคุณผู้ชมดูสิคะผักแบบหลากหลายชนิดเลยนะคะโอ้โหเป็นเมนูยำที่แบบมีความสดของผักนะคะแล้วก็น้ำยำเขาแซ่บค่ะแต่เป็นแซ่บแบบกลมกล่อมค่ะไม่ได้เผ็ดจัดจ้านเกินไปคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารแซ่บๆต้องห้ามพลาดค่ะไปต่อกันด้วยเมนูไข่กระทะค่ะคุณผู้ชมเมนูนี้นะคะเอว่าเด็กๆชอบค่ะเพราะว่ามีแบบหมูยอกุนเชียงมีไข่มีขนมปังเป็นเมนูที่เหมาะกับเป็นอาหารเช้ามากๆค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งค่ะกุ้งเป็นแบบไซส์โตๆเลยนะคะเมนูนี้เผ็ดร้อนถึงใจมากๆค่ะแล้วก็กุ้งเขามีความหวานค่ะคือไซส์แบบใหญ่ต้องบอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบเขาดีมากๆค่ะเพราะว่าเมนูอาหารทุกอย่างนะคะรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็ของสดมากๆค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยภายใต้บรรยากาศที่เรียกได้ว่าร่มรื่นมากๆนะคะต้องห้ามพลาดคาเฟ่แห่งใหม่แห่งนี้นะคะเป็นคาเฟ่ในสวนเปิดใหม่มาแรงมากๆ Pandery Green Cafe ค่ะการเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองประปาอยู่ก่อนถึงแยกทางเข้าเมืองทองธานีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่นะคะ